คุณสีชวนวันนี้ก็เดินทางไปแจ้งนะคะที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือว่าไปยื่นคําร้องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้นไปยื่นกับกะกะตและเรื่องของเงินดิจิทัลแต่มันมีประเด็นว่าไอ้กรณีที่มีนโยบายหาเสียงเพื่อที่จะแจกเงินดิจิทัลเนี้ยมันเสี่ยงต่อการทําลายระบบวินธนีก,การเงินหรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบแบบนี้ก็ต้องไปดูกฎหมายด้วยว่าถ้ามันเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยจะมีวิธีการจัดการอย่างไรก่อนหน้านี้ยื่นกับกะกะตไปแต่ก็คิดว่าพอไปดูกฎหมายแล้วเนี่ยก็มายืน่น ให้ทางด้านของการตรวจเงินแผ่นดินก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะ